ุทธ์น้อยปี2เย้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น3แล้วนะชั้น3ก็จะแสดงให้เห็นถึงวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นอุโมงค์พลังงานแผ่นดินไหวนะแล้วก็พลาสมาแสงสีเสียงนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องแสงด้วยแล้วก็แรงและการเคลื่อนที่แล้วรู้ไหมว่าภารกิจของเราคือต้องตามหาอะไรเอ่ยอ๋อตามหาอุโมงค์แผ่นดินไหวค่ะโอเคอุโมงค์แผ่นดินไหวอยู่ด้านนู้นไปกันเลยไปกันเลยเย้เย้ถามที่2อุโมงค์ที่มีแผ่นดินไหวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าอุโมงค์พลังงานแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันบ้างในแผ่นดินไหวเป็นยังไงโอ้น่าสนุกมากมากเลยโอเคไปกันเลยเย้ไปเดินเข้าไปเลยเราก็จะได้พบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะเรามาหยุดอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างพลังงานลมเหรอคะใช่แล้วพลังงานลมนะก็คือลมเนี่ยสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไหนลองกดปุ่มดูสิจะเห็นว่าลมมันจะพัดอะไรเอ่ยพัดกังหันใช่ไหมแล้วกังหันเนี่ยก็จะไปสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองไฟก็จะติดด้านนี้อันนี้เป็นพลังงานใครๆตอบพี่ได้บ้างเป็นพลังงานอะไรพลังงานหินเป็นพลังงานนิวเคลียร์อันนี้คือจำลองเตาปฏิกรณ์ก็คือเขาจะใส่น้ำเนี่ยเข้าไปกับความร้อนใช้ไอมันมาผลิตกระแสไฟฟ้าเองทุกอย่างต้องสมดุลกันกับความร้อนกับน้ำไปเดินต่อไปนี้แผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานอะไรเอ่ยพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ใช่แล้วแสงอาทิตย์ก็สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คือผ่านแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองอันนี้คือสุดท้ายแล้วใครตอบพี่ได้บ้างเป็นอะไรเอ่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่พี่แนะนำเลยตรงนี้คือจอที่เขาให้เห็นว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆขึ้นอาทิเช่นอะไรเอ่ยใครตอบพี่ได้บ้างเอ่ยอุทกภัยใช่น้ำท่วมอันนี้อะไรเอ่ยภูเขาไฟระเบิดใช่มีอีกนะมีอีกน้ำท่วมสื่ออะไรสื่ออะไรสึนามิสึนามิใช่พวกนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวพอปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะสามารถเกิดแผ่นดินไหวทีนี้แผ่นดินไหวเกิดจากอะไรรู้ใครรู้บ้างการแยกผิวของชั้นโลกอะคะใช่ใกล้ถูกต้องแล้วเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองนี่เดี๋ยวเราอยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงแท่นสี่เหลี่ยมนี่นะอย่าร้องนะเพราะมันจะสั่นสะเทือนในระดับหนึ่งนะเห็นไหมรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไหมครับรู้นะหูชาไปหมดเลยนี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแรงหนีศูนย์เนี่ยคืออะไรไปกันเลยมาถามที่3แรงหนีศูนย์คืออะไรแรงหนีศูนย์ของเราแล้วแรงหนีศูนย์ที่ว่านี้คืออะไรกันนะแล้วจะมีคำใบ้สำหรับปริศนาชิ้นต่อไปหรือเปล่าไปลุ้นกันครับโอเคแรงหนีศูนย์นะคะคืออะไรใครอยากรู้ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูอยากรู้มากเลยค่ะแรงหนีศูนย์คือแรงโมเมนตัมเชิงมุมที่เป็นแรงที่รักพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุด้วยนะคะวัตถุคืออะไรวัตถุก็คือนี่ที่เรายืนอยู่นี่เลยเป็นเก้าอี้นะคะกับวงล้อเดี๋ยวเราจะมาทดลองผ่านชิ้นงานกันเลยเพื่อให้น้องๆเข้าใจแรงหนีศูนย์แบบง่ายๆลองนึกภาพตามนะครับมีคนถือถังใส่น้ำแล้วหมุนแรงๆน้องๆจะพบว่าน้ำในถังไม่หกแรงเหวี่ยงที่ดันน้ำให้ไม่หกนี่แหละคือแรงหนีศูนย์เห็นภาพชัดเจนขนาดนี้เข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะครับพี่เสมยชั้นนี้มีอะไรสนุกเยอะเลยเนาะใช่ฉันถึงจะลืมภารกิจเลยล่ะใช่แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอภารกิจต่อไปของเราคืออยู่ชั้นนี้แหละเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปหาเปียโนยักษ์กันภารกิจของเราอยู่ตรงนั้นไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยถามที่4เล่นเปียโนเป็นเพลงตามโน้ตที่ให้ไว้เย้ครับโหนั่นคืออะไรกางฉินก็คือเปียโนนั่นเองหรือว่าเปียโนที่เราใช้นิ้วดีนั่นเองฉินนั้นก็คือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีเส้นได้ต่อกันหลายๆเส้นแล้วใช้นิ้วของเราเนี่ยขยับติ้งติ้งตั้งตั้งติ้งติ้งตั้งตั้งจึงได้เกิดเสียงไพเราะขึ้นมา
แล้วคำว่ากังนะครับก็จะหมายถึงว่าทำมาจากโลหะทำมาจากเหล็กนั่นเองดังนั้นกังฉินจึงแปลว่าอะไรครับกังฉินจึงแปลได้ว่าเปียโนนั่นเองภารกิจของเราในวันนี้ก็คือให้จอมยุทธน้อยทั้งสองเล่นเปียโนตามเพลงโน้ตที่มีไว้ให้เมื่อทำสำเร็จแล้วเราก็จะออกไปตามหาหุ่นยนต์ที่ร้องเพลงได้อยู่ชั้น5ภารกิจของเราก็คือนี่โน้ตเพลงเล่นตามนี้เลยโอเคไปต้องเล่นเปียโนใหญ่ยักษ์ให้เป็นเพลงไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยไม่ร่วมมือกันคงจะทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จแน่ๆโอเคเด็กๆมาภารกิจของเราสำเร็จแล้วคณะมาทางโน้นเดี๋ยวพี่จะมอบจิ๊กซอให้ตัวที่3โอเคแกะกันเลยโอเคในที่สุดเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยก็ได้จิ๊กซอปริศนาชิ้นที่3มาไว้ในมือจนได้เดี๋ยวภารกิจต่อไปเราจะขึ้นไปกันที่ชั้น5ไปตามหาหุ่นยนต์ที่ร้องเพลงได้กันโอเคไหมโอเคไปตอนนี้ทั้ง2ก็ตะลุยมาถึงครึ่งทางกันแล้วล่ะครับจิ๊กซอที่เหลือจะซ่อนอยู่ที่ไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับจอมยุทธน้อยปี2เย้